สวัสดีครับอยู่กับผมจอห์นในรายการอวยเพลงดังเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับบทเพลงของศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ในกระแสหรือว่านอกกระแสนะครับเราจะมาอวยกันเป็นประจำนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนับสนุนรายการโดยนกแสกแอร์ไลน์จะแค่เครื่องสายก็ตายทั้งลำสำหรับคลิปนี้เรามาตามกันต่อนะครับว่าดาราคนไหนที่เคยมีเพลงดังในอดีตกันแล้วบ้างกับ3บทเพลงนี้ครับดาราท่านแรกคือแมทธิวดีนซึ่งเรารู้จักในนามของดารานักแสดงพิธีกรเจ้าของค่ายมวยแต่เขาก็เคยมีเพลงดังมาแล้วเหมือนกันเมื่อประมาณปีพ.ศ.2550ในค่ายจีเมมกัมมี่ก่อนที่จะย้ายค่ายมาอยู่กับ RS Promotion เพลงดังที่สร้างชื่อให้กับแมทธิวในขณะอยู่แกรมมี่ก็คือระแวงไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้เธอเป็นเพลงที่ฮิตมากในขณะนั้นไต่ชาร์ตขึ้นอันดับหนึ่งของวิทยุหลายๆคลื่นเลยก็ว่าได้ดาราท่านที่2ปั้นจันทร์ปรมะเรารู้จักกันในนามของพระเอกละครช่อง3และหลายคนยังไม่รู้ว่าปั้นจันทร์ก็เคยมีเพลงฮิตกับเขาเหมือนกันในนามบอยแบนด์วง Nice to Meet You เมื่อพ.ศ.2551กับ RS Promotion เพลงที่สร้างชื่อให้รู้จักวง Nice to Meet You และปั้นจันทร์ก็คือใจเกเรพอจะจำได้กันบ้างไหมครับสำหรับดาราท่านที่3ก็คือหลุยส์สก็อตซึ่งเรารู้จักในนามของพระเอกช่อง3เหมือนกันหลายคนคงรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในอดีตวงดูโอที่ชื่อ Raptorในค่าย RS Promotion ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537เขาดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเราเห็นเขามาตลอดและเพลงดังที่สร้างชื่อให้กับเขาก็คือเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจยังไงก็เกรงใจเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะจำกันได้บ้างไหมครับสำหรับใครที่คิดถึงอยากฟังแบบเต็มๆเพิ่มเติมนะครับสามารถเสิร์ชไปหาใน YouTube ได้เลยนะครับคลิปหน้าเราจะมาตามกันต่อนะครับว่ายังมีศิลปินดาราท่านไหนที่เคยมีเพลงดังในอดีตกันอีกบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้แข็งแรงโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับ